The objective of this trip with the Panamera and Cayenne Platinum is to show the capability of our four-door sports cars on every part of the road, on the highway, through the mountains, which can really prove the working of the suspension, the working of the brakes, the working of the engine, which is an all-round car which can be for sure driven every day.การจัดในครั้งนี้ค่ะเราอยากจะนำเสนอให้เห็นว่ารถยนต์ปอร์เช่ค่ะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการขับขี่ได้ทุกๆแบบเลยทีเดียวนะคะทั้งไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันการไปท่องเที่ยวการใช้งานไปทำงานนะคะและที่สำคัญนะคะก็สามารถทำให้เห็นว่าได้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะผู้ขับขี่ที่เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คนที่ชื่นชอบในรถยนต์ปอร์เช่ค่ะได้สนุกสนานกับการขับขี่รถยนต์ปอร์เช่ในชีวิตประจำวันแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมการตลาดในอนาคตนะคะทางปอร์เช่ประเทศไทยเองนะคะเราก็ยังหมั่นนะคะจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการทดลองขับนะคะหรือกิจกรรมรถโชว์นะคะที่จะสามารถให้ทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสนะคะแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับรถยนต์ปอร์เช่มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมตั้มนะครับบอวิงค่ะวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มางานกับ AAS นะคะ Platinum Road Trip ค่ะสำหรับความประทับใจนะคะจริงๆบัวชอบช็อตที่เราไปที่อ่างเก็บน้ำนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปขับกันเป็นขบวนเนาะโรงแรมด้วยโรงแรมก็พักสบายสวยด้วยที่สำคัญถ่ายรูปสวยมากนึกว่าอยู่อิตาลีสวัสดีครับผมศิโรจน์เพชรจำเริญสุขครับจาก Auto Light Thailand TV ครับความประทับใจของผมเนี่ยคือแบบมากกว่าความว่าเพอร์ฟอร์แมนของ Porsche แล้วเนี่ยตอนนี้คือรถยนต์เนี่ยคันนี้เหมาะสำหรับทุกคนทุกวัยคนที่มีครอบครัวและคนไม่มีครอบครัวครับรถไซส์เหมือนใหญ่ครับแต่คล่องตัวสูงมากครับขับในเมืองประหยัดน้ำมันครับอย่างไม่น่าเชื่อนะครับพละกำลังไม่ต้องพูดถึงครับออกต่างจังหวัดนี่คือฉับไวทำให้เราเนี่ยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีครับนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจในรุ่น Platinum Road Trip ทั้ง2รุ่นที่ได้ลองในวันนี้ผมเต้นนะครับศิริบุตรชุมสายนันทิยาที่ผมชอบคือรูติ้งนะครับคือถนนสวยแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนะครับก็สวยดีทริปนี้ผมตื่นเต้นครับเพราะว่าผมขับรุ่น4ประตูมาแล้วเกือบทุกรุ่นยกเว้นพานาเมร่าผมไม่เคยขับนะครับพอผมรู้ว่าโอเคจะได้ลองขับมาจริงจังใช้งานอ่ะพอเป็นไอ้แพ็กเกจแพลทินัมอ่ะผมว่ามันมีความคุ้มค่าของออปชันสวยๆแล้วก็ออปชันที่ปกติเราจะใช้เราจะติ๊กอยู่แล้วอะนะครับเยอะแล้วก็มันทำให้ประหยัดมันก็จะเป็นออปชันสวยๆอะก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าราคาออปชันที่บวกๆไปแล้วเนี่ยถูกกว่าประมาณ700,000อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แรงนะครับเพราะเป็น e-hybrid อยู่แล้วแล้วก็ดีครับเพราะว่าเป็นรถ family car ถ้าใครหารถ family car 4ประตูเนี่ยผมว่าก็เป็นทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดในตลาดตอนนี้ครับเพราะว่ามันได้เป็นความเป็นดีเดของ Porsche ด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะสนุกอะเหมือนได้ค้นพบตัวเองประมาณนึงเลยว่าแบบเฮ้ยเราชอบความสปอร์ตแบบนี้นะเราชอบขับรถแบบสนุกแบบนี้รถเราก็เข้ากับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยก็ต้องบอกว่าสปอร์ตหรูหราแล้วก็อัจฉริยะค่ะ
สวัสดีครับผมท็อปครับผมชัยโรจน์ปูนสมณีครับพอดีผมได้มีโอกาสขับอยู่ช่วงท้ายๆนะคุณท็อปก็ขับช่วงต้นๆมีโอกาสที่จะทดสอบรถได้ปรากฏว่ารถที่ผมขับมานี่ก็เป็นพานามาร่าซึ่งเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าขับได้อย่างสนุกรู้สึกสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยคุณพ่อประทับใจมากครับก็สำหรับผมPlatinum Trip ในวันนี้ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากต้องขอคุณ Porsche AS ที่ชวนพวกเรา2คนพ่อลูกมาขับรถกันนะก็มีการสลับกันขับสมรรถนะของรถออปชันต่างๆที่มีอยู่เนี่ยบางทีเราขับในเมืองหรือขับบนทางด่วนอย่างเดียวอ่ะมันไม่สามารถจะสัมผัสหรือรู้สึกได้แต่พอมาที่นี่ครับด้วยถนนที่ไม่ว่าจะเป็นคดเคี้ยวมีโค้งมีสภาพถนนที่แตกต่างกันไปเรามีปรับโหมดช่วงล่างที่ต่างไปเวลาเราไปเข้าออฟโรดในโซนถนนลูกรังอะไรเงี้ยมันก็เห็นแล้วก็สามารถรู้สึกได้นะสัมผัสได้ว่าเออช่วงล่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนฟิลไปคุณพ่อเองก็ขับปกติจะขับรถ2ประตูวันนี้ได้มาขับ4ประตูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีฟีลลิ่งที่มันเหมือนกันมันยังคงมี DNA ของ Porsche อยู่หรือ DNA ของ911อยู่ในรถ Panamera ซึ่งเรา2คนก็ขับไปคุยกันไปซึ่งเราก็ประทับใจมากๆต้องขอบคุณ Porsche ที่ทำให้เราแบบรู้สึกดีแล้วก็สนุกกันอย่างง่ายๆเนาะไม่ต้องแบบไปไกลมากไปต่างประเทศเลยแต่ว่าเราขับรถมาแค่จากดอนเมืองมาแค่นี้เราก็รู้สึกฟินนี่เราพูดถึงแค่ Platinum นะคือสำหรับรถที่เป็น Panamera หรือว่า Cayenne นะครับผมว่าทาง Porsche AS เขาเลือกมาให้เราแล้วเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดออปชันที่ต้องมีที่ต้องใช้ซึ่งมูลค่าเนี่ยเกือบล้านและเขาให้เรามาฟรีคือเราไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรอีกแล้วเขาเลือกคัดสรรมาให้แบบดีที่สุดแล้วในรุ่น Platinum ครับสวัสดีครับผมเคนะครับจากช่อง KY ครับมีค่ะอย่างเคนะครับก็จะประทับใจเรื่องเส้นทางของเขานะครับเพราะว่าเนี่ยมีการขับไปเยอะมากๆส่วนหนูก็ประทับใจในอาหารนะคะแล้วก็แพลนที่ทางทีมทุกคนแบบว่าเตรียมมานะคะก็คือพร้อมมากสนุกมากอยากได้เลยค่ะThank you.